และตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณออฟได้เป็นที่เรียบร้อยมาเริ่มต้นกับ The Ghost Radio ของเราในช่วงแรกจากนี้ไปจนพักเบรกเราจะฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญทั้งหมด3เรื่องด้วยกันครับฟังกันไปยาวๆครับและตอนนี้คุณออฟอยู่ในสายกับผมเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับคุณออฟสวัสดีค่ะโอ้โหนะฮะคุณออฟผมเรียกว่าพี่ออฟดีไหมโอ้ยพี่แจ๊กอะจริงเหรอโทษปากเสียผมเนี่ยนะคุณออฟตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนอยู่แถวพระราม2ค่ะอยู่แถวพระราม2คุณออฟเราเคยคุยกันแล้วหรือยังเราไม่เคยคุยกันอันนี้ครั้งแรกเราไม่คุยกันครั้งแรกแต่ออฟฟังพี่แจ๊กน่ะครับจัดรายการตั้งแต่วันแรกเลยนะตั้งแต่วันแรกหมายถึงว่าที่เริ่มต้นที่บ้านหลังนี้หรอตอนหลังเก่าเลยค่ะตั้งแต่วันแรกเลยตั้งแต่วันที่พ่อป๋องวันที่พี่แจ็คมาวันแรกเลยอุ้ยจริงมากเป็นแฟนคลับพี่แจ็คตั้งแต่วันแรกที่พี่แจ็คยังพูดตะกุกตะกักอยู่เลยอะวันแรกอะโอ้โหวันนั้นเนี่ยผมต้องบอกว่าจำเหตุการณ์ทั้งหมดได้ดีวันนั้นพี่ป๋องกับพี่แฮงโอเวอร์นะครับปรากฏว่าติดภารกิจไปชลบุรีแล้วบอกว่าโทษนะฮะไอ้แจ็ควันนี้มึงจัดรายการโอ้โหวันนั้นเนี่ยจำได้เลยว่าเพจเจอร์นี่สนั่นวันไหวครับอย่าหนึ่งในนั้นก็มีเอาแบบว่าเอ๊ะเขาแบบทำไมแจ็คเอ๊ะทำไมแบบว่าครับคนใหม่หรออะไรอย่างเงี้ยใช่ฮะโอ้โหวันนั้นต้องบอกว่าตั้งแต่วันแรกเลยค่ะเป็นอะไรที่หนักหนาสาหัสมากสำหรับเด็กคนนึงนะครับค่ะเออนะฮะก็ถ้าเกิดว่าวันนี้เป็นเหมือนพี่แจ็ควันนั้นก็ช่วยกันหน่อยนะได้เดี๋ยวเราช่วยกันคุณออฟมาคุณออฟมาว่ากันถึงเรื่องนี้เรื่องที่บอกว่าไปเจอมาในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่อยู่ในกรุงเทพใช่ค่ะอยู่ใจกลางเมืองเลยถามหน่อยว่าโรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลรัฐหรือว่าเอกชนเป็นโรงพยาบาลถ้ามีแค่ให้เลือกรัฐเอกชนก็เป็นโรงพยาบาลรัฐน่ะเป็นโรงพยาบาลรัฐแค่นั้นพอไม่ต้องระบุสถานที่ตั้งเลยนะฮะเก่าแก่บอกแค่นั้นครับผมย้อนเหตุการณ์กลับไปเมื่อ11ปีที่ผ่านมาคุณออฟไปเจออะไรมาก็ต้องท้าวความก่อนนะคะว่ามันจะมีเรื่องแปลกนิดนึงด้วยสำหรับออฟตอนนั้นออฟเป็นท้องน้องอยู่แล้วก็จะคลอดเสร็จแล้วออฟเป็นท้องได้10เดือนอ่ะก็ไปหาหมอทุกวันหมอก็ไล่กลับบ้านอย่างเงี้ยทุกวันจนหมอบอกว่าอีก4วันเนี่ยลกจะเสื่อมแล้วครับเราถ้าวันที่4มีนาปุ๊บถ้าคุณยังไม่เจ็บท้องอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะต้องผ่าออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วมันก็เลยมีเรื่องเหมือนกับแปลกนิดนึงที่ว่าอยู่ดีๆวันนั้นไปหาหมอวันวิสาขบูชาแล้วก็เลยแบบเหมือนกับยกมือไหว้ว่าเออเนี่ยถ้าเกิดว่าเด็กคนนี้แบบอะไรอย่างเงี้ยเออขอให้คลอดในวันวิสาขบูชาแล้วก็ออกมาวันที่31พฤษภาคม50ครับวิสาขบูชาจริงๆก็เลยไม่ก็เลยไม่แน่ใจนะว่าแบบว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องที่แบบว่าเกิดขึ้นที่ว่านอนที่โรงพยาบาลนี่หรือเปล่าแต่ว่าอันนี้มันก็คือเรื่องแปลกอ่ะแล้วเราก็ตัดมาในช่วงที่ว่าอาบคลอดน้องอะไรเสร็จแล้วใช่ไหมคะออฟจะนอนห้องเป็นห้องพิเศษ2เตียงซึ่งโรงพยาบาลเนี้ยถ้าคนที่เคยนอนพิเศษ2เตียงเนี่ยจะรู้ว่ามันเป็นห้องที่กว้างมากแล้วเตียงเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับโรงพยาบาลอื่นที่ว่าเหมือนกับมีเตียงแล้วก็มีม่านกั้นใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยมันจะเป็นแบบว่าเหมือนกับเป็นห้องเดี่ยวแล้วแบบทุบกำแพงอะค่ะห้องน้ำก็มี2ห้องแล้วก็เตียงเนี่ยก็คืออยู่ตรงข้ามกันครับเตียงเรากับเตียงฝั่งตรงข้ามเนี่ยอยู่ตรงข้ามกันซึ่งไกลมากกว้างมากเหมือนกับว่าห้องนี้เขามีการทำใหม่ทุบรีโนเวทใหม่ผมไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นการรีโนเวทใหม่หรือเปล่าแต่ว่าเหมือนกับเป็นห้องเดี่ยวอะแล้วก็แบบว่าทุบเพราะว่าห้องน้ำอะก็เป็น2ห้องที่ติดกันแต่ว่ามีประตูเข้าเนี่ยประตูเดียวซึ่งเป็นประตูใหญ่ๆอะค่ะเปิด2ข้างเสร็จแล้วก็มีเตียงอยู่ฝั่งตรงข้ามอ่า
แต่ตอนแรกที่เราเนี่ยออฟเป็นผ่าตัดคลอดใช่ไหมคะก็จะแบบว่าขยับไม่ค่อยได้ซึ่งมีแม่มาเฝ้าแล้วก็เลยเหมือนกับว่าเพลียค่ะจากการผ่าตัดแล้วคือที่โรงพยาบาลเนี้ยเขาจะให้เราเนี่ยเลี้ยงลูกเองเขาพอเราคลอดเสร็จอะไรอย่างเงี้ยผ่าตัดเสร็จเนี่ยเขาก็จะเอาเด็กมาส่งให้เราเลยเราก็เลยแม่ก็เลยบอกว่าเอองั้นออกไปนอนบนเตียงนะเดี๋ยวแม่จะดูให้เดี๋ยวจะขอภาพในห้องก่อนนะว่าพอเปิดประตูเข้ามาใช่ไหมคะฝั่งขวามือเนี่ยก็คือจะเป็นอีกเตียงนึงของออฟเนี่ยจะอยู่ซ้ายมือพอเปิดประตูอยู่ซ้ายมือปุ๊บก็จะเป็นเตียงของคนที่เฝ้าแล้วก็จะเป็นม่านกั้นแล้วก็จะเป็นเตียงของคนไข้แล้วก็จะมีเป็นเหมือนกับเก้าอี้เดี่ยวอะค่ะที่แบบให้นมเด็กอะเออนั่นแหละค่ะก็ห้องจะค่อนข้างกว้างเหมือนกันซึ่งตั้งแต่พยาบาลเนี่ยเอาลูกเรามาส่งเนี่ยลูกเราร้องไห้ตลอดไม่หยุดเลยไม่หยุดแม้แต่นาทีเดียวเออแม่ก็เลยบอกว่าเอาไปนอนละกันเดี๋ยวแม่ดูให้ในระหว่างนั้นเนี่ยก็เลยโอเคปิดม่านข้างนึงเพื่อที่แบบอยากที่จะพักผ่อนแต่ว่าไม่ได้ปิดรอบนะคะปิดแค่ข้างๆแล้วก็พอนอนปุ๊บรู้สึกฝันว่ามีคนเนี่ยจะมาขโมยลูกแล้วในฝันเนี่ยเราก็เหมือนกับหนีไปอยู่ใต้เตียงคนไข้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเราก็เหมือนกับหนีอะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยแบบหนีแบบอย่ามาเอาลูกฉันไปนะอย่ามาเอาลูกฉันไปอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะแล้วอยู่เดียวก็สะดุ้งตื่นด้วยเสียงเคาะประตูค่ะป๊อกป๊อกมีเสียงเคาะประตูเขาก็ลืมตาขึ้นมาเขาเข้าใจว่าออฟตื่นนะตอนนั้นน่ะออฟว่าออฟตื่นเพราะว่าพอประตูเปิดทั้งสองด้านเลยซึ่งออฟไม่ได้ปิดม่านตรงปลายเตียงอ่ะออฟก็จะเห็นพยาบาลเดินเข้ามาพยาบาลเดินเข้ามา3คนใส่ชุดพยาบาลเป็นพยาบาลวิชาชีพเลยนะคะแต่ด้วยความที่เราผ่าคลอดเนี่ยเราจะลุกพลวดไม่ได้ไงเราก็ได้แค่ชะโงกหน้าขึ้นไปแล้วก็พอเขาเดินมา3คนเนี่ยเราก็รู้สึกสังเกตว่าพยาบาล3คนเนี้ยเขาขอบตาคล้ำขอบตาเขาคล้ำมากคล้ำแบบคล้ำเหมือนผีในหนังไทยอะค่ะแล้วก็ปากซีดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เข็นกล่องเด็กอะพี่จัดนึกถึงกล่องเด็กที่เป็นกล่องใสๆได้ไหมคะที่เวลาที่พอเด็กคลอดอะค่ะนึกออกครับแล้วเขาก็เข็นเข้ามาแล้วเราก็ในสมองเราก็นึกว่าเข็นอะไรเข้ามาเพราะว่าลูกเราก็ร้องอยู่ในหูออฟอะยังได้ยินลูกออฟอะร้องเพราะว่าลูกก็ร้องไห้ไม่หยุดแล้วก็ได้ยินเสียงแม่โอ้แบบโอ้อย่าร้องนะลูกอย่าร้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอพยาบาล3คนนั้นคือเดินเข้ามาจนถึงปลายเตียงออฟเลยนะคะถึงปลายเตียงหูออฟก็ยังได้ยินลูกออฟร้องอยู่มีพยาบาลอยู่คนนึงพูดขึ้นมาว่าคุณวาสนาคะเอาลูกมาส่งให้แล้วนะคะออฟก็งงออฟก็ใครวะวาสนาแล้วเขาก็ค่อยๆเดินออกไปแล้วเขาก็ปิดประตูโดยที่เขาทิ้งกล่องใสๆอันนั้นไว้ถูกไว้ที่ปลายเตียงทิ้งรถเข็นที่มีกล่องใสๆอ่ะครับออฟก็ด้วยความที่ว่าแบบเราก็เจ็บแผลนะพี่แจ๊คนะเราก็แบบลุกขึ้นมาชังแบบพรวดไม่ได้เนี่ยเราก็ค่อยๆพยุงตัวขึ้นมาสิ่งที่ออฟเห็นข้างในกล่องมันคือโหลเด็กดองอุ้ยครับเรื่องจริงกลับบ้านได้เลยแบบว่าคือโหลเด็กดองอะค่ะพี่ถ้าพี่เคยไปที่แบบว่าสิริราชหรือว่าอะไรที่เขาเป็นโหลเด็กดองอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเป็นโหลอยู่ในกล่องนะคะแล้วก็อยู่ปลายเตียงแล้วออฟก็
รู้สึกว่าคือโดยปกติอ่ะออฟเป็นคนเจอผีอยู่แล้วครับออฟก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยไม่ใช่แล้วแหละแต่ออฟก็พยายามคิดว่าออฟฝันไหมครับหูออฟก็ยังได้ยินเสียงลูกร้องได้ยินเสียงแมวปะโหว่าอย่าร้องลูกโอ้โอ้ยังร้องเราก็แน่ใจแล้วว่าเราอ่ะไม่ได้ฝันแน่ๆครับเราไม่ได้ฝันเราใช่แล้วแหละเราโดนแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพยายามจะลุกแต่ว่าคนที่ผ่าตัดคลอดอ่ะมันจะลุกตรงๆไม่ได้มันคือออฟก็เลยต้องเหมือนกับว่าต้องตะแคงก่อนนะคะเพื่อที่จะต้องเอาขาลงขอนข้างหนึ่งพอเราตะแคงตัวได้อ่ะออฟขยับไม่ได้เพราะว่ามีคนล็อกออฟมาจากข้างหลังเป็นความรู้สึกไม่รู้สึกมันเป็นเราเห็นแขนเขาล็อกมาจากข้างหลังอ่ะแล้วแต่ว่าเขาล็อกเราอ่ะแบบหันหน้ามาทางเดียวกับเราอะค่ะแล้วก็เอาแขนเขาอะคล้องกับแขนเราอ่ะคล้องกับแขนเราแล้วก็ล็อกไม่ให้เราแบบว่าลุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะในระหว่างนั้นปากก็แบบเรียกแม่นะเสียงออกนะคะแต่ว่าแม่ก็ยังแบบโอ้ลูกก็ยังร้องหูก็ยังได้ยินทุกอย่างเด็กเตียงฝั่งตรงข้ามลูกเขาร้องเราก็ได้ยินในจินตนาการของเราไม่เห็นหน้าเขาตรงๆนะคะแต่เราอะนึกถึงสภาพที่ว่าเขาคล้องแขนของเราอะที่แล้วเขาเอาหน้าเขาอะเกยกับไหล่เราอะแนบอะคือเรารู้สึกเลยว่าหน้าอกเขากับหลังเราอะมันแนบชิดกันนะคะนั่นแหละแล้วก็แบบมันก็สู้กันอยู่นะพี่แจ๊คตอนนั้นเราเห็นว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเห็นไหมผู้หญิงเป็นผู้หญิงจินตนาการของเราที่ครับเราไม่ได้เห็นหน้าเขาเพราะว่าหน้าเขาอะอยู่ที่คอเราแต่รู้ว่าเป็นผู้หญิงเราเห็นเรานึกหน้าเขาได้อะครับครับแล้วรู้ด้วยว่าเขาใส่เสื้อผ้าอะไรโดยสัมผัสของเราเองอะค่ะครับเขาจะใส่เป็นเหมือนเสื้อไหมพรมที่มันเป็นลายขวางแบบสีขาวดำอะสีแบบละสีแบบสลับกันนะคะแล้วก็ผมมาปะบ่าแล้วก็ขอบตาเขาก็จะค้ำๆหน่อยแต่ว่าเขาไม่ได้พูดไม่ได้อะไรเลยนะคะเขาก็ล็อกเราอยู่อย่างนั้นแหละจนเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเขาต้องการอะไรจากเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจนสู้ยังไงไม่รู้ว่าแบบหลุดน่ะก็คือหลุดพอแบบว่าสุดท้ายก็คือแบบกระชากจนหลุดออกมาพอหลุดออกมาปุ๊บก็ลูดม่านเลยลูดม่านแล้วก็แบบว่าตะโกนเรียกแม่ไม่ได้ยินออฟเรียกหรออฟเรียกแม่ตั้งนานอะไรอย่างเงี้ยแม่บอกว่าเรียกอะไรออฟเพิ่งขึ้นไปได้ไม่น่าจะเกิน5นาทีเองนะก็คือแบบเราออฟบอกว่าไม่นะแม่แล้วแม่เห็นไหมว่ามีคนเดินเข้ามาแม่บอกไม่มีใครเดินเข้ามาเท่านั้นแหละแม่ก็เลยรู้แหละเพราะว่าแม่ก็เป็นคนที่เห็นเหมือนกัน คือแม่ก็เป็นคนที่มีเซนส์นะคะก็เลยแบบว่ารู้แล้วแต่มันยังไม่จบแค่นั้นเพราะว่าตั้งแต่เอาลูกกับเข้ามาเนี่ยลูกก็ไม่หยุดร้องเลยออฟก็เลยตัดสินใจว่าออฟไม่นอนแล้วออฟก็บอกแม่ว่าโอเคเดี๋ยวแม่พักผ่อนเดี๋ยวออฟดูลูกเองออฟก็อุ้มลูกไปแล้วก็ไปนั่งที่เก้าอี้เก้าอี้อีกตัวนึงอะค่ะที่ออฟบอกตอนแรกก็ไปนั่งเด็กก็ไม่เงียบลูกยังไงร้องยังไงโอ้ก็ไม่เงียบแม่เราด้วยความที่เราก็เกรงใจฝั่งตรงข้ามเตียงฝั่งตรงข้ามว่าเขาจะรำคาญอะไรอย่างเงี้ยเนาะจนสุดท้ายก็เลยด่าก็เลยแช่งเขาจริงๆก็เลยต้องแบบว่าเหมือนกับว่าจะเอาอะไรจากเราคือแบบว่าแบบคุณต้องการอะไรหรออะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความที่ว่าลูกก็แบบต้องบอกก่อนว่าตอนนั้นที่คลอดอ่ะ10 เดือนมันหย่อนไปแค่4 วันนะเสร็จแล้วเหมือนกับว่าหมอเขาไม่ผ่าให้อ่ะค่ะแล้วคือเด็กเนี่ยก็คือตัวเขียวหมดแล้วไงเราก็เลยแบบว่า
เหมือนกับในใจเราอ่ะก็กลัวว่าเขาอ่ะจะมาเอาลูกเราไปหรือเปล่าคือเหมือนกับว่าลูกเราแบบอาจจะไม่แข็งแรงแล้วเขาจะมาเอาไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจแบบด่าเขาเลยนะคือจนโมโหอ่ะจนแบบว่าโมโหว่าจะเอายังไงกับฉันอะไรอย่างเงี้ยแน่จริงอ่ะออกมาตัวต่อตัวกันเลยอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะก็นับจากนั้นมาก็ออฟนอนโรงพยาบาล7วันออฟไม่ได้นอนเตียงอีกเลยไม่ได้นอนเตียงหมายถึงว่าเราย้ายที่ไม่ก็นอนอยู่ห้องเดิมแต่นั่งหลับเอาใช้นั่งหลับเอาใช่จากเหตุการณ์ที่คุณออฟเล่ามาเดี๋ยวนะมันก้ำกึ่งคุณออฟมันก้ำกึ่งว่ามันก้ำกึ่งคือมันเป็นความฝันกับความจริงนะตอนนี้ใช่ไหมที่คุณออฟกำลังเล่าอยู่นะตอนนี้คือแล้วพอตื่นมาจริงๆอ่ะโหลเด็กดองอะไรตรงนั้นอ่ะไอ้ที่เป็นรถเข็นมันอยู่พอเราลูดม่านปุ๊บอ่ะคือพอเราหลุดพอเราหลุดจากที่ว่าเขาล็อกแขนเราอะค่ะครับทุกอย่างมันก็หายไปทุกอย่างมันหายไปแต่ว่าตอนแรกอ่ะที่มีพยาบาลมาขอประตูอ่ะออฟยังสองจิตสองใจว่าคือแบบว่าเอ๊ะออฟหลับหรือตื่นหรืออะไรแต่ว่าทุกอย่างตั้งแต่พยาบาลมาเคาะแล้วออฟลืมตาขึ้นมาหูออฟได้ยินลูกกับร้องตลอดเวลาแสดงว่าออฟไม่ได้หลับแน่นอนครับแล้วไม่ได้เบอร์ยาอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าเราตื่นแน่นอนแล้วเราก็รู้สึกอะว่าแบบว่าเขาล็อกเราเขาล็อกจากชื่อที่เขาเรียกวาสนาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้หมายถึงเราหรือเปล่าอาจจะหมายถึงคนที่อยู่ข้างหลังเราหรือเปล่าถ้าเรามองในแง่มุมเรื่องของผีสางนางไม้คือจากที่ออฟเดาเหตุการณ์นะคะออฟว่าคนที่มาล็อกข้างหลังออฟเนี่ย คนที่ที่มาหลอกเราเนี่ยน่าจะชื่อวาสนานั่นแหละแล้วเขาน่าจะเหมือนกับว่าคลอดแล้วตายหรือเปล่า หรืออะไรหรือเปล่า อะไรอย่างนี้ซึ่งออฟก็เป็นคนสืบค้นนะพอหลังจากที่เช็คเอาท์ออกอะค่ะออฟก็ไปถามพยาบาลถามแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเท่าชื่อวาสนาก็ไม่รู้หรอกนะคนคลอดตายก็เยอะนะเขาบอกแบบในโรงพยาบาลใช่ครับใช่เสร็จแล้วก็แต่ก็คือแบบก็เลยแบบเขาอาจจะแบบอยากที่จะขอส่วนบุญหรือเปล่าหรืออยากจะให้รู้ว่าแบบว่าเขามีตัวตนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ทำบุญให้เขาก็เอ่ยชื่อเขาว่าให้เขาชื่อวาสนาครับค่ะเพราะว่าพยาบาลเขาก็บอกแล้วว่าคุณวาสนาคะเอาลูกมาส่งนะคะครับแต่น้องทุกวันนี้โอเคร่างกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงปกติมากแล้วก็บอกว่าเป็นแฟนคลับพี่แจ็คบอกพี่แจ็คด้วยนะคะว่าน้องอิงฟังอยู่ครับผมโอ้ฝากขอบคุณมากๆเลยนะฮะแล้วก็ขอบคุณด้วยครับที่วันนี้มาเล่าเรื่องประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่ไปเจอบางสิ่งบางอย่างมาในโรงพยาบาลที่หนึ่งนะครับเหตุการณ์ย้อนกลับไปประมาณสัก11ปีที่ผ่านมาละ11ปีนะฮะได้คุณออยังมีอีกหลายเรื่องนะคะได้ครับค่อยๆทยอยมาเล่านะก็ไม่รู้ว่าจะแบบก็น่ากลัวไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นประสบการณ์ครั้งนึงไม่เป็นไรครับจะน่ากลัวหรือไม่น่ากลัวแค่โทรมาเล่าก็ขอบคุณมากๆแล้ว นะฮะขอบคุณมากๆคุณออฟได้ค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ